วัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Sika Design ในคอลเลกชันฟั่งหยวนกันนะครับนาฬิกาคอลเลกชันนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรือนที่จริงๆผมเคยรีวิวเจ้าตัวหน้าเงินไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีการเคลือบสีดำล้วนนะครับซึ่งก็จะแบบมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างกับตัวก่อนหน้านี้พอสมควรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลของเรือนี้กันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์หน้าปัดด้านในนะครับด้วยความที่เรือนนี้มันเป็นนาฬิกาสไตล์สเกเลตันนะครับแต่เรือนนี้มันอยู่บนพื้นฐานของเครื่องซีเกิลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเครื่องซีเกิลเนี่ยมันก็เป็นเครื่องออโตเมติกจากประเทศจีนนะครับที่หน้าตาเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้แบบเทพอะไรมากนะว่ากันตามตรงนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเครื่องมาดูแบบล้นๆเลยนะครับมันจะดูแบบเรียบมากๆนะครับดูแบบไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะตามประสานาฬิกาเครื่องอัตโนมัติแบบมาตรฐานทั่วไปแบบ entry level นะครับมันยังแบบไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย Sika Design เขาก็เลยมีการดีไซน์เจ้าตัวแผ่นสีดำเนี่ยที่เราเห็นนะครับว่าเป็นโครงนะครับคล้ายๆกับเป็นโครงกระดูกสีดำแบบนี้มาแปะลงไปก่อนนะครับชั้นหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมีการวางเข็มลงไปที่เลเยอร์ด้านบนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยออกมาเป็นหน้าตาที่แบบค่อนข้างจะดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนประมาณหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับมันก็แค่ซ่อนอยู่ด้านหลังจะตัวแผ่นสีดำที่แบบมันดูมีความเป็นแมคคานิคอลมากขึ้นดูมีความดุดันมากขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการออกแบบที่สำหรับผมนะผมถือว่าชาญฉลาดเลยแหละที่ทำให้แบบเครื่องธรรมดามันดูแบบน่าสนใจได้มากขึ้นขนาดนี้นะครับซึ่งดีไซน์ของเรือนี้เนี่ยก็มีความพิเศษอีกอย่างนึงด้วยตรงที่ตัวเคสเนี่ยมันจะมาเป็นวงกลมเลยนะครับคือแบบกลมดิ๊กเลยอะแต่ด้านในเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกับว่าเรือเนี้ยมันได้ทั้งฟีลลิ่งความวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยในเรือนเดียวกันเลยนะครับคือถ้าเกิดเรามองแบบภาพรวมนะมองผ่านๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นนาฬิกากลมจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเราแบบมาเพ่งดูเวลานะครับมากวาดตามองด้านในสายตาเราเนี่ยก็จะไปสนใจเจ้าตัวกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในเนี้ยแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็น1เรือนที่แบบมี2มูดเลยอะว่าจะเป็นกลมก็ได้เป็นเหลี่ยมก็ได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องการอ่านค่าเนี่ยเรือนนี้จริงๆทำได้ไม่ยากมากนะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีแบบเป็นสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวปลายเข็มเนี่ยเข็มยาวเข็มสั้นเนี่ยมีการถมสีแดงเนี่ยมาตรงปลายให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในการใช้งานจริงนะก็ถือว่ากวาดตาได้เร็วนะครับแม้แต่เข็มวินาทีนะมันก็จะแบบเป็นสีแดงล้วนๆแบบนี้เลยเวลามันกวาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือมองหาได้ง่ายมากนะอันนี้ถือว่าหน้าปัดแบบไม่ได้กวนการอ่านค่าเลยส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับเม็ดมะยมเนี่ยสามารถหมุนเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยแล้วก็ดึงออกมาทีนึงนะครับก็สามารถหมุนตั้งเวลาได้เลยซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่มีช่องวันที่อะไรมาให้นะครับเวลาใช้งานเสร็จเนี่ยก็กลับเข้าไปแบบนี้นะซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยมีฟังก์ชันนึงที่จริงๆแอบซ่อนไว้นะครับก็คือเวลาเราหมุนขึ้นลานเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวเมนสปริงตรงเนี้ยนะครับด้านบนน่ะมันค่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าตอนเนี้ยมันสามารถสำรองพลังงานเนี่ยได้เหลืออีกกี่ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสัก 40-50 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดลานมันเต็มนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแน่นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะขดลวดมันเบียดกันมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นตรงเนี้ยว่ามันเริ่มคลายละมันเริ่มมีการกระจายตัวนะครับไม่ได้แบบมาขดแน่นๆตรงกลางแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าพลังงานมันก็อาจจะใกล้จะหมดแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอย่างนึงที่เอาไว้ดูเป็นแบบคล้ายๆ Power Reserve Indicator ได้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันด้านบนนี้นะส่วนตัวเคสเนี่ยถือว่าเคลือบดำมาได้ดีมากๆนะครับเรียกว่าดีแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยแหละถ้าเกิดเทียบกับราคาแบบนี้นะครับมีความเงานะแล้วก็มีความอิ่มของสีดำที่แบบดูดีมากเลยอ่ะซึ่งจากการใช้งานแล้วก็ลองแบบใช้มาดูพักนึงนะครับมันไม่ได้ถลอกได้ง่ายเลยนะแล้วก็เกิดรอยได้ยากด้วยนะครับคือถ้าเกิดมันจะมีรอยอะไรเนี่ยเราจะแทบมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นดำที่แบบดำดำอ่ะนะครับมันดำสนิทมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในการใช้งานยาวๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ค่อนข้างจะทนหน่อยนะครับไม่ได้แบบลอกอะไรได้ง่ายขนาดนั้นนะส่วนฟ้าหลังเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมชอบเลยนะเพราะว่าเขาเปิดมาแบบเปิดมาหมดเลยนะครับคือเรียกว่าพื้นที่กระจกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับทำให้เราก็จะเห็นแบบกลไกทุกอย่างของตัวเครื่องอ่ะชัดเจนมากๆนะครับเห็นโรเตอร์สีดำนะครับก็หมุนไปหมุนมาเท่ๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันก็จะมีพวกแมคคานิคอลเนี่ยโชว์ให้เราเห็นอยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแต่ว่าเวลามองๆไปอ่ะมันก็เท่ดีเหมือนกันนะครับเห็นกลไกได้ชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนข้างๆเนี่ยจะมีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับพวกรายละเอียดเนี่ยมันจะมาอยู่ตามขอบๆตรงนี้ตรงเนี้ยบอกว่ากันน้ำได้3 BTM นะครับซึ่งอันเนี้ยเอาไปแช่น้ำไม่ได้นะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะส่วนสเปควัสดุเนี่ยก็เป็น All Stainless Steel เลยนะครับเป็น Stainless Steel ทั้งตัวเรือนเลยส่วนของขนาดไซส์เนี่ยวัดให้ดูกันสักหน่อยนะครับตัวเรือนเนี่ยจะดูเหมือนแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับออกมาเนี่ยประมาณ 43.5 นะครับ
ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.5 มิลแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ 48.8 เท่านั้นนะครับคือลักมันแบบค่อนข้างจะเล็กแล้วก็แบบสลิมเรียวมากๆนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างนะให้มาแบบเหมือนไม่ได้ให้อ่ะนะครับเพราะว่ามันดูเนียนดูแบบมองแทบไม่เห็นเลยว่ามีลักอ่ะนะครับแล้วก็ด้วยการที่เขาดีไซน์สายเนี่ยให้มันมาเป็นแบบมีการเสริมบ่าแบบนี้ทำให้ถ้าเกิดเรามองแบบผ่านๆนะครับเราจะรู้สึกว่าสายเนี่ยมันเชื่อมต่อมากับตัวเรือนอะแล้วก็มองไม่เห็นจุดที่แบบมันมีการเล่นเป็นขยักตรงนี้ระหว่างตัวหนังกับตัวลักแบบนี้เลยนะครับถือว่าเนียนตาดีมากนะซึ่งอันนี้ผมว่าโอเคนะมันทำให้ตัวสายดูแบบเป็นชิ้นส่วนเดียวกับตัวเคสได้ดีนะครับแล้วก็กลไกการล็อกเนี่ยให้มาเป็นบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะครับซึ่งก็อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าเกิดข้อมือเล็กเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีการเบียดมาแบบนี้ฝั่งเนี้ยมันจะเบียดข้อมือเราประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเราข้อมือใหญ่หน่อยนะครับประมาณสัก 6.5 นิ้วเป็นต้นไปอ่ะเราจะเริ่มใช้รูตรงนี้ละนะครับแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยมันก็จะเคลื่อนมาตรงกลางมากขึ้นนะครับก็จะใส่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะอันเนี้ยคนข้อมือใหญ่น่าจะชอบเลยนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นซัพไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยยังกลางๆนะไม่ได้ดีมากนะครับส่วนนึงเนี่ยเพราะว่ามันมีความโค้งด้วยแหละเวลากระจกมันโค้งๆแบบนี้มันก็จะสะท้อนของรอบข้างเข้ามาเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะถือว่าโอเคแล้วล่ะในงบประมาณนี้นะครับลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยนะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนเนี่ยผมใส่รูสุดท้ายเลยนะซึ่งรูเนี่ยมีให้ใส่เยอะมากนะครับคนที่ข้อมือใหญ่กว่านี้ก็น่าจะใส่แล้วแบบค่อนข้างจะสวยกว่าส่วนสายหนังเนี่ยตามสเปคบอกว่าเป็นหนังวัวแท้นะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่มมากนะคือในช่วงแรกๆอ่ะเวลาเราแกะกล่องมาเนี่ยสายมันจะมาแบบยังแข็งๆอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาแบบสักอาทิตย์นึงอ่ะในการดัดทรงมันนะครับหรือว่าใส่ๆไปให้มันเจอเหงื่อเราบ้างนะครับมันก็อาจจะแบบซึมเข้าไปที่ใต้หนังตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้สายเนี่ยมันมีความนุ่มขึ้นตามการเวลานั่นเองนะครับในการใส่ใช้งานวันแรกๆก็จะแบบแข็งๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะดีขึ้นนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะเท่เลยนะครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกเพื่อนๆก่อนนะก็คือเดิมทีอ่ะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ใส่นะครับมันจะเป็นนาฬิกาที่ดูโปร่งมากนะดูทะลุปลุกโปร่งนะครับเพราะว่ากระจกหน้ากระจกหลังเนี่ยไซส์เท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะมีอะไรที่ด้านล่างเนี่ยมันทะลุขึ้นมาได้หมดเลยอ่ะแต่พอมาอยู่บนข้อปั๊บนะอย่างที่เราเห็นนะมันก็จะดูทึบไปเลยคือดูประมาณว่าแบบมันก็ไม่ทะลุอะไรแล้วอ่ะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมาแนวมืดๆทะมึนทะมึนแล้วนะครับไม่ได้ดูเคลียร์ดูเห็นดีเทลได้ชัดเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วอ่ะที่แบบหยิบมาแล้วแสงมันทะลุได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนึงที่อยากจะบอกไปก่อนนะครับคือใครที่ชอบนาฬิกาตระกูลสเกเลตันที่เห็นหน้าปัดมันแบบดีเทลเยอะจริงๆอ่ะผมว่าไปทางสีสว่างกว่านี้ที่มันเป็นสีเงินน่ะอาจจะโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะเห็นกลไกเห็นอะไรได้มากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบอยากได้นาฬิกาสเกเลตันแต่ว่าไม่ชอบให้มันลกมากแล้วก็อยากจะแบบอ่านเวลาได้ง่ายหน่อยไอ้ตัวเนี้ยก็จะเหมาะเลยเพราะว่าแบบมันก็จะไม่กวนอะไรเรามากนะครับแล้วก็เวลาใช้งานไปเนี่ยมันก็ยังดูแบบไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นอ่ะคือยังใส่ไปทำงานได้นะครับใส่ไปคุยงานได้ดูแบบไม่ได้เป็นนาฬิกาที่กลไกซับซ้อนดูลกลุงลังเกินอ่ะถือว่ามีความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับสเกเลตันสีเงินเงินทั่วไปนะครับแต่ก็ยังมีความเท่อยู่นะคือสำหรับผมเนี่ยถือว่าหน้าตาเนี่ยใช้ได้เลยนะแล้วก็เข้ากับตัวสายจระเข้ที่แบบเขาปั๊มลายมาได้ดีนะครับแต่อาจจะติดนิดนึงตรงบัคเคิลเนี่ยจริงๆอยากให้เป็นสีดำมากเลยนะเพราะว่ามันก็จะได้เข้ากับตัวเรือนสีเงินเงินนี่อาจจะโดดไปหน่อยนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ถือว่าโอเคละนะครับทำออกมาได้สวยงามดีมากเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,600 กว่าบาทเท่านั้นนะครับถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดเทียบกับหน้าตาที่เราได้นะครับความเมคานิคอลนะความดูแบบแพงประมาณนึงเหมือนกันอ่ะ 4,000 กว่านี่ก็ถือว่าจ่ายได้สบายๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาแนวนี้อยู่นะครับก็ลองตามไปซื้อมาใช้งานกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ